อ่ะนี่แหละครับเซตรถเหล็กไปรษณีย์ไทยที่พิกิตไปสั่งมาจากของเว็บไปรษณีย์ไทยครับ thailandpostmart.com นะใน1เซตนะก็จะเป็นรถเหล็ก1คันนะครับแล้วก็มีถุงมาให้นะครับนี่ครับเป็นถุงแบบนี้เป็นถุงสีแดงด้านหน้าเขียนว่า POST ก็คือโพสต์นะตรงนี้ก็เป็นสีขาว Thailand Post นะนี่ครับก็มีคล้ายๆกับลายของไปรษณีย์ไทยนะครับนี่ตรงหูหิ้วนี่ก็นี่ครับจะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็มีตะขอปลดล็อกได้นะครับนี่ครับปลดออกได้นะครับนี่นะแล้วก็จะเป็นซิปรูดนะนะครับซิปรูดแบบนี้นะครับด้านในนะด้านในก็จะเป็นซับข้างในลื่นๆมันๆนะครับเราก็เอาใส่รถเหล็กนี่ข้อน่าจะใส่ได้พอดีครับทุกคนนี่นะนะครับก็จะใส่ได้พอดีนะครับจะซื้อไปฝากใครก็เข้าท่าเลยครับนี่ครับเป็นสีแดงนะพิจิตรก็จัดมา2เซต2คันนะครับทุกคนครับอ่ะมาดูในส่วนของรถนะนะในส่วนของรถนะครับก็จะมีอยู่2แบบเนาะคันนี้ก็จะเป็น Toyota Hiace นะอยู่ในแพ็คเกจนะครับแพ็คเกจด้านข้างจะเขียนเป็นภาษาไทยไปรษณีย์ไทย Thailand Post นะตัวนี้ก็ Majorette 3บวกแล้วก็ตรงนี้โลโก้ไปรษณีย์ไทย Thailand Post แล้วก็เป็นการ์ดมาให้นะ Toyota Hiace ประเทศไทย3บาทนะทำลักษณะเหมือนสแตมป์เข้าท่าเลยนะอย่างเท่เลยนะเนี่ยนะตรงการ์ดทำเป็นเหมือนสแตมป์ครับทุกคนเข้าท่าเลยครับน่าสะสมเลยครับนะนี่ก็ตัวรถอยู่ในกล่องพลาสติกใสมองเห็นด้านในครับเดี๋ยวแกะรีวิวให้ดูนะในส่วนของด้านหลังครับตรงนี้ก็เขียนว่า Majorette Thailand Post นะตรงนี้ก็มีรหัสครับ BK020821 โอ้โหนี่ก็เพิ่งทำเมื่อเดือนนี้เลยครับเดือนสิงหาคมเมื่อต้นเดือนแล้วก็ขายปลายเดือนเลยทีเดียวนะนะในส่วนของการ์ดด้านหลังเนี่ยทำเป็นเหมือนโพสการ์ดนะนี่นะทำเป็นโปสการ์ดนะด้านหน้าเป็นรูปสแตมป์ด้านหลังเป็นเหมือนโปสการ์ดครับทุกคนอย่างเท่อย่างเท่นะแล้วก็ตรงนี้เขียนข้อความได้นะเออนะจะเขียนข้อความหาใครก็ได้นะครับตรงนี้จะมีข้อความว่าได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์จากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดโอ้นะมาเจริญเขาได้ลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะตรงนี้ก็มีโลโก้มอกนะนี่ครับจัดจำหน่ายในประเทศไทยเราก็เป็นบริษัทซิมวาทอยประเทศไทยนะไปซื้ออยู่เซเว่นก็มีขายแล้วนะในเซเว่นขาย159บาทนะแต่ไปซื้อที่เว็บไปรษณีย์ไทยก็189มันจะมาพร้อมกับถุงแดงของไปรษณีย์ไทยเขานะชอบแบบไหนก็ไปจัดกันได้นะครับทุกคนครับแกะออกมาคันแรกก็เป็น Toyota Hiace นะนะอีกคันก็เป็นรถบรรทุกแมนนะเขาบอกให้อ่านว่า MAN นะนะครับนี่ครับเป็นรถบรรทุกนะครับนี่ๆๆมาดูในรายละเอียดกันครับทุกคนคันแรกตัวนี้เป็น Toyota Hiace นะนี่นะที่เราคุ้นเคยกันนะนี่ทำเป็นตู้ทึบนะไม่ใช่ตู้ใสนะเป็นตู้ทึบครับนี่ครับมาดูที่ใต้ของรถก่อนเลยนะนี่ครับเขียน Toyota Hiace นะนี่ครับอัตราส่วน1:69นะ Toyota Hiace นะครับด้านหน้าด้านหน้านี่โอ้โหนะกระจกหน้านี่จะออกสีแบบครึ้มๆหน่อยนะมองเห็นด้านในไม่ค่อยชัดเหมือนปิดฟิล์มนะไฟหน้าเช่นเดียวกันนะสีกับกระจกหน้าแล้วก็มีโลโก้ Toyota นะรถสีขาวนี่ตรงนี้มีโลโก้ไปรษณีย์ไทยแล้วก็เขียนว่าขนส่งไปรษณีย์นะนี่ครับด้านข้างฝั่งนี้เช่นกันนะมีโลโก้ของไปรษณีย์ไทยกระจกมองข้างล้อยอดฮิตของ Majorette นะแล้วก็ตัวรถเป็นลายไปรษณีย์ไทยเนาะครับสีขาวกับสีแดงนะทำเป็นตู้ทึบแม่โคตรเท่โคตรเท่นะเป็นตู้ทึบนะครับด้านหลังนี่ก็โอ้โหมี Toyota Hiaceโลโก้โตโยต้านะกรอบโครเมียมตรงนี้โลโก้ไปรษณีย์ไทยแล้วก็เขียนว่าไปรษณีย์ไทย Thailand Post นะครับฝั่งนี้เช่นกันนะนี่ครับสำหรับรถตู้นะก็เป็นตู้ทึบเท่ดีเหมือนกันครับเป็นตู้ทึบนะการเคลื่อนที่เป็นไงวิ่งโอเคใช้ได้ใช้ได้นะก็คันไหนไปหาจัดกันได้นะรถไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะครับอีกคันนึงเป็นรถบรรทุกนะครับนี่ครับรถบรรทุกนะใต้ท้องรถมีรายละเอียดไหมแมน TGS Majorette Made in Thailand อัตราส่วน1:87เป็นรถบรรทุก6ล้อนะด้านหน้า2ด้านหลัง4ครับทุกคนครับหัวรถบรรทุกจะเป็นเหล็กนะส่วนเนี่ยส่วนตัวที่บรรทุกไปรษณีย์ก็เป็นพลาสติกนะครับด้านหน้ามีโลโก้แมน MAN เนาะไฟหน้าครับตัวนี้นะก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็มีโลโก้ไปรษณีย์ไทยตรงประตูหน้านะครับฝั่งนี้ก็มีโลโก้ไปรษณีย์ไทยเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของตัวพ่วงแล้วก็เป็นพลาสติกนะสีแดงกับสีดำมีโลโก้ไปรษณีย์ไทยอยู่บริเวณนี้นะไปรษณีย์ไทย Thailand Post นะครับแล้วก็ด้านหลังมีโลโก้สวยทีเดียวนะ
ไปรษณีย์ไทย Thailand Post นะแล้วก็มันจะเปิดได้นะอันนี้นะเปิดได้นะครับนี่เปิดได้เปิดได้เอาไปเก็บซ่อนอะไรได้นะเออนี่นะอยู่แล้วขนส่งไปรษณีย์ได้แล้วก็มีตัวพ่วงให้นะเอาไปลากตัวอื่นได้นะครับตัวนี้ครับฝานี้เช่นกันครับโลโก้ไปรษณีย์ไทยนะครับนี่นะทั้ง2แบบแล้วครับแจมทีเดียวนะรถไปรษณีย์ไทยชอบแบบไหนก็ไปหาจัดอยู่เซเว่นก็ได้นะหรือจะไปจัดที่เว็บไปรษณีย์ไทยก็จะได้ถุงพ็อปสีแดงมาเพิ่มนะครับทั้ง2กันนะสวยครับน่าสะสมทั้ง2แบบสำหรับซีรีส์ไปรษณีย์ไทยจากทางมาเจเร็ตนะไปจัดกันได้นะอยู่เซเว่นก็159ในเว็บไปรษณีย์ไทยก็189แถมถุงสีแดงนะน่าสะสมมากครับนักสะสมรถเหล็กนี่ไม่ควรพลาดเซตนี้เป็นอย่างยิ่งครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจและช่อง4ทุกคนด้วยครับวันนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ